สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันพฤหัสที่31ตุลาคมวันสิ้นเดือนนะครับ2024วันนี้ก็เป็นบทอ่านจากหนังสือปรีชาญาณในหัวข้อบอกพระปรีชาญาณเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้านะครับก็ได้เขียนไว้นะครับปรีชาญาณบทที่7ข้อ15ถึง30ก็บอกว่าขอพระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าพูดอย่างเหมาะสมและรู้จักคุณค่าของสิ่งประทานที่ได้รับจากพระองค์เหตุว่าพระองค์เองทรงเป็นผู้นำพระปรีชาญาณและทรงจักชักจูงปวงปราดเหตุว่าทั้งตัวเราและวาจาของเรานั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ทั้งปัญญาและความรู้ด้านวิชาการของเราด้วยพระองค์เองประทานความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่อย่างถูกต้องทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้ถึงระเบียบจักรวาลและพลังของสารต่างๆทรงสอนให้รู้ว่าเวลาทั้งเบื้องต้นบั้นปลายและตอนกลางนั้นทั้งดวงอาทิตย์ที่หมุนเวียนทำให้เปลี่ยนฤดูกาลให้รู้ถึงการหมุนเวียนของปีและตำแหน่งของดาวดาราธรรมชาติของสัตว์และสัญชาตญาณของสัตว์ป่าอำนาจของลมและความคิดของมนุษย์พืชนานาชนิดและรากไม้ที่มีสรรพคุณเป็นยาทุกสิ่งทั้งที่ซ่อนเร้นและแจ่มแจ้งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ทั้งสิ้นเพราะพระปรีชาญาณผู้ทรงจัดทุกสิ่งได้สอนข้าพเจ้าที่จริงในพระปรีชาญาณมีจิตรอบรู้ความศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวซับซ้อนสุขุมและว่องไวแจ่มใสไร้ราคีแน่นอนไม่เป็นพิษมิตรแห่งความดีแหลมคมและขัดขืนไม่ได้อารีมิตรของมนุษย์ยืนยงคงมั่นไร้กังวลทำได้ทุกสิ่งดูแลทุกอย่างแทรกซึมเข้าในจิตใจทั้งหลายแม้จะเฉลียวฉลาดบริสุทธิ์และสุขุมก็ตามเหตุว่าพระปรีชาญาณเคลื่อนไหวว่องไวยิ่งกว่าการเคลื่อนไหวใดๆผ่านทะลุแทรกซึมเข้าในทุกสิ่งเพราะปราศจากมลทินพระปรีชาญาณเป็นพระปราณแห่งฤทธานุภาพของพระเจ้ารังสีบริสุทธิ์จากพระสิริรุ่งโรจน์ของพระผู้ทรงสรรพานุภาพเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งเป็นมลทินใดเข้าไปในปรีชาญาณได้พระปรีชาญาณเป็นแสงสะท้อนความสว่างนิรันดรเป็นกระจกเงาไร้ราคีส่องอนุภาพของพระเจ้าเป็นภาพลักษณ์แห่งความดีล้ำเลิศของพระองค์พระปรีชาญาณตามลำพังก็สามารถทำได้ทุกอย่างแม้ตนจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ฟื้นฟูทุกสิ่งได้ทุกสมัยตลอดมาพระปรีชาญาณแพร่ไปในวิญญาณศักดิ์สิทธิ์บันดาลให้มีมิตรของพระเจ้าและประกาศศกเหตุว่าพระเจ้าทรงรักเฉพาะผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยพระปรีชาญาณเหตุว่าพระปรีชาญาณนั้นรุ่งโรจน์กว่าดวงอาทิตย์สุขใสกว่าหมู่ดาราใดๆทั้งสิ้นพระปรีชาญาณสดใสกว่าความสว่างซะอีกเพราะแสงสว่างยังต้องถอยให้ราตรีแต่ความชั่วช้าสามานจะชนะพระปรีชาญาณหาไม่ได้ไหมครับพี่น้องเราได้ยินบ่อยนะคำว่าพระปรีชาญาณเนี่ยปรีชาญาณและหนังสือพระคัมภีร์ก็พูดถึงพระปรีชาญาณเนี่ยพูดประหนึ่งเป็นบุคคลนะแล้วก็มีความหมายก็ตีความหมายว่าปรีชาญาณพระปรีชาญาณก็คือจะพูดไปอีกแน่นก็คือเป็นพระเป็นเจ้านั่นเองเป็นสิ่งที่พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงเข้ามามีส่วนในชีวิตทำให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะมีความรู้ความเข้าใจทำให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะเจริญชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความถูกต้องด้วยความรักตามที่พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงบอกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเสมอในคำว่าพระปรีชาญาณและก็จะถูกบรรยายในลักษณะของคล้ายๆเป็นบุคคลคล้ายๆเป็นผู้ที่กระทำสิ่งนี้สิ่งนั้นและทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองในที่นี้ก็หมายถึงพระปรีชาญาณของพระเป็นเจ้าก็หมายถึงพระเป็นเจ้านั่นเองนะครับความจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยเราก็มีส่วนระไม้คล้ายกับพระเป็นเจ้าเราก็รู้ในตอนสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ก็บอกว่าเราจะสร้างมนุษย์นั้นให้คล้ายกับเราให้คล้ายกับเราก็พระองค์ก็ประทานพระปรีชาญาณให้กับมนุษย์ประทานปรีชาญาณความคิดสติปัญญาอะไรต่างๆให้กับมนุษย์เพื่อใช้คิดพิจารณาแล้วก็ให้มนุษย์นั้นมีมโนธรรมที่จะตัดสินว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดควรสิ่งใดเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับนี่คือความหมายแท้จริงของปรีชาญาณนั้นเป็นภาพลักษณ์ของพระเบญจาหัวข้อก็บอกว่าปรีชาญาณคือภาพลักษณ์ของพระเบญจาก็คือพระเบญจาคือเป็นพระองค์เองที่ฤทธานุภาพของพระองค์นั้นปกคลุมแล้วก็มาถึงอย่างบรรดาผู้ที่มีความเชื่อเริ่มใสและศรัทธาในพระองค์ให้เจริญชีวิตในแต่ละวันนั้นอย่างดีตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้ชีวิตของเรานั้นเปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณของพระเจ้าจะทำยังไงสิ่งที่ต้องทำก็คือเราก็ต้อง
เชื่อเลื่อมใสและก็มั่นคงในการมีประสบการณ์กับพระองค์ในชีวิตประจำวันในแต่ละวันด้วยการภาวนาด้วยการนำเอาคำสอนของพระองค์นั้นจิตอารมณ์ของพระองค์รักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องนำมาเป็นชีวิตมาเป็นกิจการที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่ละวันโดยที่ให้เป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนั้นขอวันนี้พี่น้องทุกท่านนะครับได้เปลี่ยนด้วยพระปรีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ